สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนานะคะกับลุกหมอพังนะคะมีความเครียดอยู่เยอะว่าวันนี้หนูนาจะแต่งออกมายังไงนะคะเริ่มมาดูหนังเรื่องนี้ค่อนข้างช้านะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็เพิ่งเริ่มดูนะคะแต่ดูแล้ว2วันจบวันไม่ทำอะไรเลยตอนแรกอยากที่จะแต่งลุคนี้เพราะว่าอินกับหนังเรื่องนี้พอดูจบไปก็รู้สึกว่ามันยากจังคือเขาไม่ได้แต่งหน้ายากหน้าเขาเป็นแบบนั้นสวยในสไตล์เกาหลีใสๆนะคะกับหน้าที่เป็นหน้าเราแบบนี้ยากที่จะเป็นเหมือนกันแล้วการตีความของการแต่งหน้าเรียนแบบลูกนู้นลูกนี้ลูกนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนแต่งหน้าเรียนแบบคนนี้จริงจังมากเรื่องกระบอกตาทรงคิ้วกรามโผล่มาก็ต้องแบบเหลาให้มันลงไปนู่นนี่นั่นแต่บางคนก็คือแต่งแค่ลุคแบบนั้นนะแต่เบ้าหน้าเราพยายามให้คล้ายมากที่สุดแต่คงความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยบางคนตีความไม่เหมือนกันไงนางก็เลยแบบอุ้ยมันยากจังเครียดอีกอินกับเขามากอะไรเงี้ยก็เลยจะมาแต่งให้ได้เป็นลุคของหมอคังในเรื่องนะคะพยายามแต่งต้องเข้ากับเรามากที่สุดคือตอนแรกก็แบบคิดนางว่าเราจะแต่งออกมายังไงให้ได้แบบเขานะก็ดูหลายคนแต่งนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นเกาหลีจริงๆมาแต่งเรื่องนี้นะคะแล้วนางงงมากคนเกาหลีแต่งออกมาให้ได้ลุคหมอคังนี่แต่งจัดมากกว่าคนไทยที่พยายามแต่งให้เป็นหมอคังอีกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนตีความแล้วนะ end up มาได้ลุคอย่างนี้สนุกดียังไงก็ไปลองดูนะคะว่าจะแต่งออกมาให้ได้ลุคนี้ยังไงนะคะติดตามชมกันค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยลุคนี้ผิวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับหนูนาทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้ผิวมาดีที่สุดนะคะวันนี้หนูนาไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเลยว่าหนูนาใช้อะไรในการแต่งหน้าแต่อยากให้ทุกคนดูผลลัพธ์ละกันว่าออกมายังไงหมอคังในชีวิตนี้อาจจะไม่รู้จักว่าคอนซีลเลอร์คืออะไรนางอาจจะไม่เคยมีสิวมาก่อนไปทำงานที่อุรุกหน้าไม่อุดตันเลยไม่เห็นนางทาครีมกันแดดเลยมันก็คือซีรีส์นะคะแต่ชีวิตจริงทุกคนก็คาดหวังวิธีการแต่งหน้าจะแต่งยังไงกันนะในที่สุดแล้วก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผิวดีที่สุดบางคนผิวดีอยู่แล้วไม่ต้องใช้อะไรมากก็คือทำบุญมาเยอะอะส่วนเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็ปกปิดกันไปอย่างแรกก่อนแต่งหน้าถ้าลงรองพื้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้าดีเลยพวก CCBBรองพื้นคูชั่นหรืออะไรก็ตามลงไปเลยมันอุดตันแน่นอนนะคะวันนี้เราจะใช้เซรั่มเนื้อคือเบามากแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยอันนี้เคยเป็นเฟรชแล้วนะพอเชนยังมันเป็นเซรั่มแบรนด์คนไทยเขาส่งมาให้นาเยอะมากและนาใช้หมดไป2ขวดละคนที่ถามว่าทำไมหน้าดีตัวนี้ก็อาจจะมีส่วนก็ได้นะใช้ตัวนี้ควบคู่ไปกับนู่นนี่นั่นด้วยเนื้อมันเบาอ่ะหนูน่าจะใช้ตัวเนี้ยวันที่ต้องแต่งหน้าออกไปแล้วไม่อยากให้หน้ามันต่อไปเคล็ดลับตัวหนึ่งที่นาอยากที่จะให้เพื่อนๆดู Etudes ซื้อมานานมากแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยมันเป็นตัวที่ทำให้หน้าว้าวไม่เคยเห็นใครใช้เลยจริงๆอาจจะมีคนใช้แต่ว่าไม่ได้ดูหรือเปล่าตัว Volumer ทันทีที่ทาลงผิวน่าจะว้าวเลยเดี๋ยวดูกันดูนะเห็นปะเห็นความว้าวของนางปะว้าวทันทีเอสพอก็เอสพอเหอะมันว้าวเลยอะจับแล้วอะแทบไม่มีความมันอยู่เลยแต่ว่ามันว้าวอะการที่จะแต่งหน้าเหมือนหมอคังหนูนะไม่คิดว่ามันจะต้องมีคูชั่นเท่านั้นที่จะทำให้เป็นลุคเขาได้อะไรเงี้ยแต่เขาคิดว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามที่ให้ฟินิชลุคออกมาคล้ายๆเขาดูเบ้าหน้าถ้าจะให้แต่งเป็นนางเอกอินเดียเนี่ยอาจจะง่ายกว่าหรอกปะแต่หมอคังอะคือแบบคลิปนี้อาจจะบ่นเยอะหน่อยนะแต่ก็ให้อภัยอีฉันด้วยทั้งได้กับตันยูไปเลยหงุดหงิดนิดนึงคือตอนแรกที่ทำไม่ได้คิดเลยนะจะทำเพราะอะไรตอนนี้รู้สึกว่าคนทำเยอะมากก็เลยพยายามมาศึกษาดูที่แต่ละคนเขามีวิธีมีเทคนิคการแต่งไม่เหมือนกันเลยเท่าที่นาเห็นนะส่วนใหญ่คนไทยเบ้าหน้าก็สามารถแต่งเป็นหมอคังได้ไม่ยากนะอาจจะมีความหมวยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะความหมวยกับหนูนานี่ห่างไกลกันเหมือนเชียงใหม่กับภูเก็ตอะ เอาง่ายๆพยายามแต่งให้คล้ายที่สุดแล้วกันเนาะคือจริงๆการแต่งหน้าให้คล้ายใครคำว่าเหมือนในที่นี้คือเหมือนเลยแบบทรงคิ้วต้องใช่ต้องทำยังไงให้โหนกมันพ็อปอัพที่สุดจะได้เหมือนเขาคางก็ต้องแรมเหมือนเขาอะไรอย่างงี้อันนี้คือเหมือนแต่ว่าแต่งหน้าเรียนแบบ overall look คล้ายเขาคือเบ้ามันคนละเบ้านึกออกปะก็เลยมีความเครียดนิดนึงวันนี้แต่งหน้านี่มีความเครียดนะคืออาจจะพอใจเราแต่บางคนอาจจะแบบหนีแล้วหมอคะเอาเท่าที่ได้เนาะดูเบ้าหน้าเป็นหลักดีกว่าหนูนาไม่ใช้คูชั่นนะคะเพราะว่าคูชั่นสำหรับหนูนาไม่สามารถปกปิดรอยสิวอย่างนี้ได้ถ้ายังมีรอยสิวนี้อยู่ฉันก็เป็นหมอคังไม่ได้เนาะปะหมอคังหน้าดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราข้ามคูชั่นไปแต่เราไปใช้สิ่งที่ทำให้หน้าเงาแล้วยังเป็นหมอคังได้นะคะวันนี้ใช้รองพื้นเพราะว่าหน้าหมอคังดี Makeup Forever HD นางอยู่ต่อหน้ากล้องแล้วนางดีนะ
อันนี้คือลงบางมากเดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดสิวแต่จะต้องลงเพราะว่าผิวหน้านางดีมากเราแต่งหน้าเรียนแบบเขาไม่ได้แต่งหน้าเหมือนเขาเนี่ยหรอกปะทำยังไงก็ได้ให้ผิวหน้าคล้ายที่สุดคีย์เมคอัพวันนี้คือผิวถ้าเกิดดูจากในซีรีส์ผิวดีมากไม่มีรูขุมขนรูขุมขนเหมือนเป็นการหักเหแสงเบาๆถ้าใช้อายแชโดว์ถ้าไม่มีทริมเมอร์มันก็จะมีความเป็นแป้งถ้าเป็นทริมเมอร์มันก็จะเป็นเกล็ดๆดู2ข้างมันจะแตกต่างกันข้างนี้จะไบรท์เห็นไหมพยายามลองหลายวิธีและวิธีนี้ดีสุดที่ใช้มือเพราะว่ามันแพ็คโปรดักต์ลงไปได้เยอะดีแล้วตาก็ดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ทาสีสันบนตาสเต็ปต่อไปคือการเขียนไลเนอร์หมอคังเนี่ยมองดีๆเนี่ยเขาจะมีเนอร์ไลเนอร์อยู่บางมากเราจะทำให้ลุคเราใสในสไตล์ของเราหมอคังก็ใสในสไตล์ของเขาสิ่งที่น่าสามารถทำได้ก็คือเขียนอินเนอร์อย่างเดียวโดยใช้สีดำคนขนตาก็จะดูเข้มขึ้นมานิดนึงนะจะไม่จบแค่นี้นะจะใช้ไลเนอร์ดินสอสีน้ำตาลเข้มเขียนชิโมนขนตาให้บางมากบางที่สุดในโลกไม่มีวิงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วใช้คู่กันพุ่มแบบนี้เบลนให้เขาฟุ้งเป็นเหมือนโมนขนตามากที่สุดท
ามว่าทำไมนะต้องทำแบบนี้ว่านาเป็นคนตาโตมากก็พยายามใส่ในความเป็นเราที่ดูดีขึ้นมาแบบใสๆแล้วกันใครที่เบ้าหน้าคล้ายหนูนะก็อาจจะแบบเห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครแบบทำไมไม่เหมือนหมอคางเห็นใจที่หนูนะด้วยนะคะหนูนะทำได้แค่นี้จริงๆถ้าจะแต่งหน้าเรียนแบบเขาทุกอย่างแต่เบ้าหน้ามันไม่เหมือนมันก็คือไม่เหมือนไหมอ่ะก็พยายามทำให้ดูดีที่สุดในสไตล์เราสไตล์ของพี่หนูนาแต่ดูใสกว่าปกติโอเคก็คือเขียนเส้นลายเนื้อบางมากด้วยดินสอสีน้ำตาลน่าจะโอเคแล้วนะหนูนาไม่อยากให้บางมันเยอะไปกว่านี้แล้วว่าจริงๆเตรียมลายเนอร์เมจิกแบบนี้ที่เป็นสีน้ำตาลไว้อ่ะคือคิดว่าสีน้ำตาลแต่เกือบดำแต่ก็อย่าไปใช้มันเลยน่าจะเข้มกว่านี้คือหมอคางในเวอร์ชั่นที่เขียนอายไลเนอร์กับหนูนาที่เขียนอินเนอร์ข้างในตาหนูนาก็ดูเข้มกว่าแกแล้วอะเพราะฉะนั้นหยุดไว้แค่นี้พอเราจะไม่ติดขนตานะคะถ้าเกิดเป็นหนูนาที่เป็นหนูนาจริงๆนะจะปัดเด้งกว่าหมอคางติดขนตา2ชั้นก็ได้เพราะปกติถ้าเกิดใครติดตามเพจหนูนาก็จะรู้ว่าแบบอุ้ยหนูนาเป็นคนปัดขนตาปัดคือปัดอะปัดจริงๆอะเป็นเรื่องเป็นราวปัดแบบเอะอะแต่แค่มีขนตาแล้วก็เยอะกว่าหมอคางแล้วมั้งเนี่ยไม่เอาจริงมีอะไรจะบอกป่ะกูบอกการปัดขนตามากเพราะว่านี่แค่ดัดขนตาเห็นป่ะขนตาขึ้นมาแล้วอะเพราะนาเป็นคนขนตายาวแต่คือบางไงเอาไงดีอะถ้าปัดอีกคงแบบเวอร์กับหมอคางไปเลยอะดัดขนตาอย่างเดียวแล้วกันนะไม่ปัดนะโอเคนะต่อไปเป็นสิ่งที่หนูนาคิดว่าหมอคางในลุคไม่น่ามีอ่ะคือเป็นการบรอนซ์หน้าสำหรับเบ้าหน้าหนูนาขอนิดนึงแล้วกันเพราะเรายังมีความโหนกมีความกรามพระเอกของเราหน้าอาจจะเล็กกว่าเราเพราะฉะนั้นขอนิดนึงอันนี้ใช้ Physicians Formula นะคะเป็น Light Bronzer เบามากหนูนาจะเอามาบรอนซ์แค่ข้างหน้าแค่เนี้ยหนูนาจะไม่คอนทัวร์ให้แบบไม่เอาทำยังไงก็ได้ให้หน้ามันดูแสงตกเห็นความเป็นตรงนี้นิดนึงไหมเห็นความเป็นเงาเงาไหมปะเห็นไหมไม่รู้สึกแสดงว่าไม่เยอะไปอันนี้มันอ่อนด้วยแหละเป็นสีไลท์บรอนเซอร์ดูไม่ดูด้วยซ้ำเนาะเพราะเราลงบรอนเซอร์ปากให้มันมีมิตินิดเดียวอะนิดเดียวจริงๆเพราะเรายังมีความแก้มอยู่ตรงนี้เห็นปะยังมีความแก้มอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องเอามันออกไปนิดนึงบรอนเซอร์แล้วนิดนึงนะคะเมื่อมีความเป็นเงาThank you.
ากับเราแล้วก็มันน่าจะออกมาได้ลุคที่ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดหลักๆแล้วคีย์ลุคนี้ก็คือผิวตาหมอคังเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยมีอินเนอร์บางฉากแล้วก็มีติดขนตาบ้างที่หนูนะเห็นเพราะว่าขนตานางเบามากสีแก้มซึ่งทุกฉากนี่ถ้าจะบอกว่าไม่มีสีแก้มแล้วเป็นสีจากธรรมชาติเนื้อเรื่องมาจากแก้มเขาเราก็เชื่อแล้วก็สีปากเขาที่ท่านบอกว่าเขาไม่ได้ทาเลยเนื้อปากของเขาจริงๆเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นเนเจอร์ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตกเรียนแบบเขาให้เข้ากับหน้าเรามากที่สุดก็ตามนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการที่วันนี้หนูนะมาแต่งไปบ่นไปให้เพื่อนๆฟังก็ขอบคุณมากจริงใครอยากให้หนูนาแต่งลุคไหนนะคะก็สามารถเขียนในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างได้นะคะส่วนทุกอย่างที่นาแต่งในคลิปนี้นะคะน่าจะไปเขียนใน description box ข้างล่างนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะตัวแดงๆตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้หนูนาด้วยนะคะทุกไลค์นะคะแล้วก็ทุก subscribe นะคะมีค่ากับหนูนาจริงๆนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ